วัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไข่มุกครับสวัสดีครับเมื่อช่วงที่แล้วนะคะคุณผู้ชมได้ดูการออกแบบของ Haru.ชลบุรี by Nana Coffee ไปแล้วนะคะด้านในแต่ว่าใครบอกเลยว่าส่วนของเขาก็สวยไม่แพ้กันแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะส่วนแห่งนี้นะคะถูกออกแบบโดยพี่กิมจากอยู่กับดินนั่นเองค่ะตอนที่มาออกแบบโซนสวนแห่งนี้ค่ะได้รับโจทย์ยังไงจากเจ้าของร้านเหรอคะอยากให้สวนนี้มีความร่มรื่นแล้วก็อยากให้ไม่เหมือนสวนน้ำตกที่เหมือนของชื้นๆอะไรเท่าไหร่ครับก็เลยมีหินพวกแกรนิตมีอะไรดำๆครับพี่เจ้าของเขาอยากได้เป็นสวนธรรมชาติครับค่ะด้วยเป็นพื้นที่สาธารณะตรงที่คนเดินเยอะๆก็จะให้มันโปร่งๆหน่อยครับใครสังเกตเห็นว่ามันจะมีทางเข้าสวนแบบ2ทางเขาจะจอดรถกันข้างหลังครับค่ะแล้วก็เดินเข้าหน้าร้านครับก็คือเขาจะใช้ทางนี้เนี่ยเดินเพื่อมาเข้าหน้าร้านด้วยใช่ครับแล้วก็ทางเข้าก็จะแบ่งออกเป็น2ทางเข้าสวนอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ว่ามันร่มๆอะครับทำไมถึงออกแบบให้มันเดินได้2ทางอะคะไม่อยากให้คนเดินสวนกันเยอะครับก็คือเดินเข้าไปแล้วจะได้เป็นทิศเดียวอันนี้แล้วแต่จะเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางเดิมอันเนี้ยก็ไม่ติดแต่คือเหมือนคนจะเลือกเข้าทางนี้ก่อนแล้วแต่เขานะครับเหมือนแบบสั่งกาแฟเสร็จแล้วก็เดินมาแล้วพอเดินวนเสร็จก็ออกตรงนี้จะได้ไม่ต้องสวนกันแล้วอย่างตัวคาเฟ่ค่ะเขามีความแบบทึบดำมากเลยใครอยากรู้ว่าพี่กิมออกแบบให้มันมีความกลมกลืนกันยังไงบ้างคะเลือกจากสีพวกต้นไม้กับสีของหินก่อนนะครับพอดำมาปุ๊บผมก็เลือกเป็นหินแกรนิตภูเขาที่เป็นสีเทาก็มีแผ่นทางเดินที่เป็นสีเทาเหมือนกับหินแกรนิตเหมือนกันอันนี้จะเป็นหินกราบครับแล้วก็โรยด้วยหินเกล็ดต้นไม้เลือกแบบโปร่งๆอะครับเพื่อว่ามันได้ดูแบบแน่นไปหมดอย่างสีต้นไม้นี่คือเลือกสียังไงอะคะด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีประมาณนี้ก็คือจะเป็นสีเขียวเขียวก็จะมีเขียวเข้มเขียวกลางเขียวอ่อนแล้วก็จะแบ่งเป็นว่าจะสูงประมาณไหนระดับกลางระดับเตี้ยเส้นใบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพอเดินเข้ามานิดนึงก็คือรู้สึกถึงความร่มรื่นขึ้นเลยค่ะตรงนี้ออกแบบยังไงคะใครสังเกตว่ามันเหมือนเป็นเนินข้างๆเลยทางเดินอยากทำให้ต้นไม้มันดูแบบเหมือนพูนๆข้างลำตัวเราแบบเหมือนเป็นเนินนะฮะแล้วอย่างพันไม้คือเลือกใช้เหมือนเดิมจากตรงข้างหน้าไหมคะแตกต่างกันเลยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยจะค่อนข้างร่มครับใช้พันไม้ที่ไม่ต้องโดนแดดเยอะอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาจะไหม้แล้วก็พวกต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราดูทิศก่อนครับว่าแดดเช้าแดดบ่ายเขาจะมาทางไหนแล้วก็ใช้ต้นไม้ใหญ่ดักเอาแปลว่าฟอร์มของต้นไม้ก็สำคัญด้วยพี่เจ้าของมีส่วนเลือกรูปทรงด้วยครับอย่างต้นชุมแสงอันนี้ครับที่ลูกค้าแบบอยากได้ให้มันแบบมันโค้งๆเพื่อคนเดินลอดไปอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างตรงพื้นหินตรงนี้พี่คิมเลือกใช้หินอะไรล่ะคะเป็นหินแกรนิตพ่นไฟกับหินแกรนิตที่แบบหน้ามันไม่เรียบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องการแบบว่าเท็กเจอร์เหรอคะใช่ครับคือการลื่นนิดหน่อยอ๋อการลื่นด้วยใช่ครับพวกสปริงเกอร์พวกหมอกที่เราทำอะครับบางทีมันจะชื้นไงครับแล้วคราวนี้ก็ด้วยเป็นร้านกาแฟพื้นที่สาธารณะคนก็ต้องปลอดภัยไว้ด้วยใช่ครับผมตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโซนน้ำตกครับผมคืออยากให้แบบมันเป็นเรื่องเดียวกันซ้ายขวาเลยครับก็คือกะว่าแบบคนยืนถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นสูงกว่าตัวคนนะครับพื้นที่ตรงนี้คือน้ำตกกว้างมากเลยค่ะตรงนี้คือกว้างเท่าไหร่ล่ะคะถ้าเกิดหน้ากว้างตั้งแต่ฝั่งนี้ครับมายันข้างหลังเราน่าจะประมาณสักเกือบ15เมตรได้ครับ15เมตรครับแล้วอย่างความสูงอะคะที่แบบความสูงตอนนั้นตอนแรกออกแบบอยากให้สูง4เมตรแต่ทำไปทำมามันสูงกว่านั้นนิดหน่อยแล้วอย่างตัวพื้นที่อยู่ด้านล่างอะค่ะมันต้องดีไซน์ความลึกด้วยไหมคะเพราะว่าเห็นมีปลาอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความลึกเนี่ยก็คือต้องดูด้วยว่าตำแหน่งบ่อคลองมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะติดตั้งปั๊มในบ่อคลองแล้วส่งขึ้นน้ำตกน้ำก็จะต้องถูกไหลลงจากข้างบนลงสู่ข้างล่างบ่อเนี้ยจะลึกหน่อยแต่มันจะเป็นการไหลเข้าไปในบ่อคลองครับพอตรงเนี้ยค่ะใครอยากรู้ว่าความลึกของลำธารคือต้องออกแบบด้วยไหมคะต้องออกแบบครับก็ลำธารส่วนมากผมก็จะให้ไม่เกิน40เซนความลึกของบ่อที่เราจะมีปลาตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะประมาณเมตรหนึ่งเมตร20แล้วแต่งานนั้นๆส่วนรูปแบบของบ่อหรือรูปแบบน้ำตกก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวณนั้นอย่างที่ใส่นับได้น้ำตกมี4จุดด้วยกันมันแตกต่างกันยังไงคะในแบบแต่ละจุดถ้าเกิดด้านในสุดของพื้นที่ครับผมอยากให้มันสูงเท่าที่จะสูงได้เลยอ๋อก็คือ2อันนี้ครับแล้วอันที่ว่าเตี้ยๆที่พี่ไข่เห็นนะครับก็คือคนนั่งก็อาจจะนั่งปุ๊บแล้วมองเห็นใกล้ๆพอเดินมาก็อาจจะเห็นด้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเดินมาสุดก็ไล่ความรู้สึกมาก่อนแต่ก็อยากให้รวมๆแล้วในสวนคือมีความร่มรื่นแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลาครับเ
อนนี้นะคะเราก็มาหาที่นั่งพักคุยกันครับใครสังเกตว่าจริงๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยมีที่นั่งเยอะมากเลยพี่กิมก็เป็นคนออกแบบด้วยป่ะคะก็มีการปรึกษากันแล้วก็พี่เจ้าของอยากได้แบบประมาณนี้เราก็ช่วยทําภาพที่เขาพูดมาแต่ว่าจริงๆแล้วตัวที่เป็นเหมือนแบบเคิร์ฟโค้งหรืออะไรเงี้ยก็คือเราล้อไปกับข้างในของคาเฟ่อย่างงี้ถูกป่ะคะก็ด้วยครับส่วนมากถ้าเกิดไอ้พวกโค้งพวกเนี้ยครับเราก็จะดูถึงว่าแบบไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆอาทางเดินเราตรงนี้เราโค้งใช่มั้ยครับ อันนี้ก็จะโค้งตามถ้าเกิดแบบโอ้โหทื่อๆมากว้างเท่ากันมันไม่สนุกอะครับ มันสนุกขึ้นมันดูสนุกขึ้นแล้วตรงนี้คือทำไมถึงเลือกใช้เป็นไม้แล้วก็เก้าอี้เป็นแบบอันเนี้ยพี่เจ้าของเลือกเป็นเหล็กเราก็จะมีหินไม้เหล็กแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชอบฟังเพลงไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นหินเหล็กไฟได้ถามภาพเก่งและชอบเก่งจริงๆเลยเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วคือตั้งใจให้ทุกอย่างมันดูมีความแข็งแรงแต่ก็ธรรมชาติและอย่างตัวควันที่แต่งรอบสวนเลยอันนี้คือช่วยให้ความชุ่มชื้นกับสวนด้วยหรือว่าเราดีไซน์เพื่อให้มันดูถ้าเกิดระบบหมอกที่อยู่บนต้นไม้อันนี้ช่วยในเรื่องของความชื้นแต่ถ้าเกิดที่เห็นในน้ำเนี่ยความสวยงามอย่างเดียวเลยครับการจัดวางที่ตรงน้ำมันก็คือคนเดินไปปุ๊บเผื่อแบบมีควันอะไรออกมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับร้านเราต้องคิดว่าทางเดินสาธารณะคนอายุประมาณเท่านี้เดินไม่สะดุดเยอะมีมุมถ่ายรูปให้เขาเพราะว่าเขาทำมาก็พี่ลูกค้าเข้ามาวันนี้เต็มอิ่มกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ด้านในคาเฟ่รวมถึงสวนสวยๆด้านนอกนะคะที่ Harudot ชลบุรี by Nana Coffee Roaster นั่นเองก็ขอขอบคุณพี่กิมด้วยนะคะจากอยู่กับบีมนั่นเองนะคะที่มาช่วยอธิบายสวนสวยๆแห่งนี้ให้ฟังนอกจากจะได้ความร่มรื่นในสวนแล้วเนี่ยยังได้มุมเท่ๆกับบ้านในคาเฟ่ด้วยแล้วก็ยังได้กินของอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารขนมต่างๆเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยใครที่แวะมาอย่าลืมช่วยกันรักษาสวนด้วยนะคะวันนี้ไข่กับพี่กิมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ